ตัวเทพฟุตบอลนะครับวันนี้ขอเสนอเรื่องราวเบื้องลึกของนักเตะตัวเทพชื่อดังหลายๆคนแล้วรวมไปถึงเรื่องราวมากมายในโลกของฟุตบอลที่ใครหลายๆคนไม่เคยรู้มาก่อนวันนี้ขอเสนอภาพฟลิปแฟลปของเย็นน้อยเย็นน้อยโรนัลดิญโญขึ้นชื่อว่าเป็นนักเตะที่เล่นของนั่นก็คือฟันไม่เข้านั่นเองและเป็นนักเตะที่มีลีลาดีคนหนึ่งและหนึ่งในท่าหลอกล่อคู่แข่งของเขาที่ทำให้แฟนบอลได้ติดตาจนพูดได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของเขาไปแล้วนั่นก็คือท่าฟลิปแฟลปที่ใช้การเหยียดขาเคลียร์บอลออกด้านข้างก่อนที่จะเกี่ยวกลับมาด้วยความเร็วจนเหมือนกับว่าเขามีลูกบอลติดเท้าจนหลอกล่อคู่แข่งให้หลงทางได้จากนั้นเมื่อคู่แข่งหลงทางเขาก็จะฉีกตัวไปอีกด้านหนึ่งเพื่อพาบอลไปได้อย่างสบายๆซึ่งผมก็เชื่อว่าเด็กยุค90หลายคนนะครับคงเคยหัดท่านี้กันบ้างเป็นแน่ตอนเตะบอลกับเพื่อนแน่นอนสำหรับท่าฟลิปแฟลปนะครับโรนัลดิญโญบอกว่าเขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากโรเบโต้ริเวลิโน่ดาวเตะชาวบราซิลเลียนในยุค70ที่เป็นต้นตำรับสำหรับท่านี้โรนัลดิญโญบอกว่าเขาฝึกมันมาตั้งแต่สมัยที่ยังเล่นฟุตซอลตั้งแต่เด็กๆและฝึกฝนเรื่อยมาจนชำนาญเขาพูดถึงท่าฟลิปแฟลปอันเป็นเอกลักษณ์ของเขาว่ามันน่าจะเป็นท่าสุดโปรดของผมเลยครับมันเป็นทริคที่ผมได้มาจากการเล่นฟุตบอลอินดอร์แต่ผมนำมันมาปรับใช้กับสนามหญ้าท่าฟลิปแฟลปถือว่าเป็นเรื่องง่ายสำหรับผมยามที่ผมเหยียดขาตรงผมค่อนข้างเชื่อมั่นในทักษะของตนเองผมทำท่านี้ได้สมบูรณ์แบบมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านไปผมเป็นคนชอบเล่นกับฟุตบอลและมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ยากสำหรับผมแต่การเล่นกับบอลมันเป็นอะไรที่ง่ายสำหรับผมเสมอซึ่งโรนัลดิญโญได้กล่าวทิ้งท้ายไว้สำหรับท่าฟลิปแฟลปของเขาแล้วสำหรับตัวเทพทุกท่านที่ดูคลิปนี้อยู่แหละครับทำท่าไหนได้บ้างในกีฬาฟุตบอลตัวเทพฟุตบอลขอขอบคุณเพจ Neverland No. 4ที่ได้แปลเรื่องราวที่น่าสนใจของชีวิตนักฟุตบอลชื่อดังหรือเรื่องราวต่างๆในโลกของฟุตบอลให้พวกเราได้ทราบกันยังไงก็ตามนะครับท่านผู้ชมทุกท่านที่ได้ชมคลิปนี้ก็อย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามเพจดีๆเพจนี้ด้วยนะครับรับรองว่าท่านจะต้องชอบเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวและก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปของเราให้เพื่อนๆของท่านได้ชมกันด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe ช่องตัวเทพฟุตบอลของเราไว้ด้วยนะครับและหากใครอยากติดตามข่าวสารจากตัวเทพฟุตบอลอย่าลืมไปกดไลค์เพจตัวเทพฟุตบอลด้วยนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมครับผม